าทำให้เราไม่ทันก็มีแค่ช่วงนั้นละค่ะไม่มีของจะขายใช่ค่ะเหมือนกับว่าเรารับเงินลูกค้ามาก่อนแล้วเราไม่มีของส่งลูกค้าสบายใช่นัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราโกงเขาเหมือนเราไม่มีของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปเอาเงินเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็คือเราคืนเงินให้ลูกค้าหมดเลยทุกบาททุกสตางค์เราไม่ได้เอามาเลยแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่จับพัดจับผูทำเองหมดเลยค่ะคราวนี้ก็คือไม่ผิดสัญญาไม่ช้าไม่มีค่ะก็คือลูกค้าสั่งมาเมื่อไหร่นัดกันยังไงก็คือเป็นไปตามโอ้คือวางไว้แบบเป๊ะมากเพราะว่าเราผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วที่ว่าเขาทำให้เราไม่ทันอ่ะก็คือเราจะรับแค่เราไหวก็คือรับแค่ที่ว่าเราทำได้อย่างเงี้ยลูกค้าก็จะได้ของตามวันที่เรากำหนดทุกอย่างบางคนเขาไปจองตลาดไว้อะไรเงี้ยค่ะของก็ต้องไปถึงให้ทันของเรามาสดใหม่ก็จะไม่มีการคอมเพนว่ามันเก่ามันเหม็นมันหืนมันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะเพราะน้ำสลัดเนี่ยหนูก็ทำใหม่ทุกวันทำตามออเดอร์ใหม่ทุกวันสวัสดีค่ะชื่อจิตยาวิเศษดอนไหวนะคะชื่อเล่นชื่ออังค่ะเป็นเจ้าของร้านแซนด์วิชไอโตเล็กค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเซเว่นโกค่ะช่วงโควิดอะค่ะก็เลยตกงานนะคะช่วงนั้นทำร้านเบเกอรี่แล้วร้านเขาไปไม่ไหวอะค่ะก็เลยลองโพสต์หาอะไรขายอะค่ะก็เลยได้มาเจอเป็นแซนด์วิชโบราณเนี่ยค่ะเราตอนแรกอ่ะเรารับเขามาขายค่ะรับเขามาขายก่อนแล้วทีนี้ก็เลยอยากหารายได้เสริมเราก็ลองโพสต์ขายค่ะทีนี้พอโพสต์มันก็มีออเดอร์มาเรื่อยๆเรื่อยๆออเดอร์แรกคือ10ชิ้นค่ะตอนนั้นก็คือดีใจมากได้ออเดอร์มา10ชิ้นก็คือเราก็ขายแต่แซนด์วิชอย่างเดียวค่ะตั้งแต่10ชิ้นนั้นจนถึงพีคสุดได้ประมาณ300ชิ้นต่อวันนะรสชาติค่ะรสชาติราคาแล้วก็ความคุ้มค่าค่ะตอนที่เรารับเขามาขายแล้วก็มันก็จะมีจังหวะที่แบบว่าลูกค้าเราเยอะแล้วก็เขาก็มีลูกค้าของเขาเหมือนกันแล้วเขาก็ทำให้เราไม่ทันตอนนั้นก็คือเราแย่เลยค่ะไม่มีของส่งลูกค้าใช่เขาเองเขาก็ขายดีใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้ของมาขายบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราผิดนัดลูกค้าช่วงนั้นลูกค้าก็คือหายไปหมดเลยค่ะหายไปเลยช่วงนั้นคือดาวมากก็คือเครียดเลยค่ะช่วงนั้นจากนั้นใช่ไหมคะก็เลยหนูก็เลยลองทำเองค่ะลองทำเองทำน้ำสลัดก็คือเหมือนกับว่าเรียนสูตรมาจาก YouTube บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้คือเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะขนมปังก็ไม่รู้จะใช้ของอะไรหมูยองใช้ของอะไรโบโลน่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเละเทะหมดเลยค่ะก็คือไม่ได้เลยลูกค้าคือไม่ติดเลยเราก็เลยแบบว่าปรึกษาพี่ที่เขาขายให้เราอะค่ะน้ำสลัดอันเนี้ยก็คือเราไปขอซื้อสูตรเขามาแล้วเราก็มาปรับเป็นสูตรของร้านไอตัวเล็กโดยเฉพาะเลยค่ะเอามาปรับเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยค่ะเรื่องความหอมเรื่องความกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเด่นขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าโบราณที่เราทานกันตอนเด็กๆรสชาติก็คือเป็นโบราณเลยค่ะคือฟิวอย่างนั้นใช่แต่ว่าสมัยตอนนั้นก็คือไส้นิดเดียวแต่อันนี้เราคืออัดไปเต็มที่ให้มันเป็นฉีกกฎแซนด์วิชโบราณยุค90คืออัดให้ลูกค้าคือได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนค่ะและลูกค้าก็ติดใจเรื่องรสชาติเรื่องความคุ้มค่าและเขาก็กลับมาซื้อแรกๆเขาก็ซื้อไปทานหลังๆเขาก็ซื้อไปขายค่ะพอขายดีแม่ค้าต้นทางเขาก็ทำใช่ใช่ทำไงพี่หนูต้องขายอ่ะใช่แล้วก็ปรึกษาใช่พี่จะสอนไหมหรือจะอะไรใช่ใช่ค่ะก็คุยกับเขาว่าเราก็อยากมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่มีงานทำตกงานอะไรเงี้ยก็เกิดเป็นความเห็นใจกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสูตรของเขาเราเอามาปรับใหม่หมดเลยอันนี้เราก็ไม่อันนี้เราก็มาทำเองไม่ใช่ของเขาอะไรเงี้ยมาพัฒนาใช่เป็นแบบอันนี้คือทำใหม่หมดเลยตัวหัวใจหลักแซน
ตรงนี้จะหอมหวานค่ะมันกลมกล่อมแล้วก็ไม่เปรี้ยวบางเจ้าเขาจะเปรี้ยวลูกค้าไม่ติดเลยค่ะอันนี้จะหอมหวานมันตอนที่รับมาก็จะมีเป็นโบราณค่ะกินแต่โบราณโบราณคืออันนี้ใช่เป็นน้ำสลัดโบราณก็คือน้ำสลัดหมูหยองใช่อันนี้เราก็มาทำเองทำเองหมดเลยแล้วก็มาปรับเอาใส่ฝอยทองเอาน้ำสลัดมาใส่ฝอยทองอะไรเงี้ยพอลองชิมก็คือเข้ากันแล้วก็ใบเตยแล้วก็ทำขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะพอเป็นของหวานปุ๊บเหมือนมาแตกลายคิดว่ามันจะเข้ากันไหมใช่สรุปก็คือเข้ากันลูกค้าก็ติดใจค่ะก็เลยกลายเป็นพัฒนาเพิ่มเติมค่ะใช่ค่ะกี่ไส้แล้วนะอังตอนนี้ก็คือมีโบราณก็จะเป็นหมูหยองกับไก่หยองพริกเผาก็จะมีหมูหยองกับไก่หยองสำหรับลูกค้าอิสลามค่ะแล้วก็จะเป็นฝอยทองน้ำสลัดค่ะแล้วก็อีกตัวเนื้อคือฝอยทองใบเตยอันนี้ขายได้พีคสุดก็ประมาณ 2,000 ชิ้นนะคะต่อวันไม่ใช่แต่หน้าร้านออเดอร์ลูกค้าใช่ก็คือทั้งวันก็คือ 2,000 ชิ้นไหวเหรอไหวค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูมีลูกน้องแล้วไงจากการไล่ทำกัน2คนกับแฟนตอนหลังคือต้องรับคนเพิ่มเพราะว่าลูกค้าเริ่มใช่ค่ะทางไกลนะคะทางใช่ทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้ก็คือส่งได้ทุกจังหวัดเลยค่ะเพราะว่าแซนด์วิชของเราอ่ะมันอยู่ได้5วันโดยไม่สภาพอากาศใช่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเนี่ยใส่อยู่ได้5วันค่ะแต่ถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้7วันก็จะยืดระยะเวลาออกไปอีกแล้วพอใส่ตู้เย็นคุณภาพของอันนี้ถ้าเกิดใส่ตู้เย็นขนมปังมันก็จะแข็งปกติแล้วค่ะแต่ว่าเราเอาออกมาพักไว้ให้คลายเย็นขนมปังก็จะนิ่มปกติค่ะไม่ต้องอุ่นค่ะมันก็เหมาะดีเนาะใช่มันเลยออกส่งต่างจังหวัดได้แล้วก็ลูกค้าก็มีระยะเวลาการขายด้วยค่ะแต่ความจริงแซนด์วิชโบราณเนี้ยสมควรทานให้หมดภายใน3วันดีกว่าจะดีกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าลืมก็อย่างที่บอกก็ยืดได้ใช่ค่ะมันไม่เสียค่ะแต่ว่าขนมปังอ่ะมันก็จะเริ่มแข็งตามอายุของเขาเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่7ถึง9วันถ้าเราไม่ใส่โบโลน่าเนี่ยก็คืออยู่ได้ถึง7ถึง9วันเลยอันนี้ของเรามันมีโบโลน่าไก่ด้วยค่ะใช่ค่ะทำไมมันถึงได้ขนาดนั้นเรามีสารกันหนูไม่มีค่ะไม่มีอันนี้คือเราทดลองโบโลน่าหลายยี่ห้อแล้วค่ะก็คือศึกษาเองอะไรเองหมดเลยค่ะรวมทั้งหมดก็คือไม่ได้ใส่สารกันหนูไม่ใส่ค่ะบางทีเราเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็จับมาใส่กันเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมาอีกตัวนึงอย่างเงี้ยเทสก่อนไหมเทสค่ะอย่างน้ำสลัดใบเตยเงี้ยหนูทำประมาณ 3-4 รอบกว่าจะได้กว่าจะได้สูตรกว่าจะได้สูตรที่เป๊ะเรามีการส่งให้ลูกค้าชิมค่ะนั่นแหละที่อยากรู้ว่าใช่ลูกค้าเทสแล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะพอลูกค้าก็สั่งมาเรื่อยๆเลยค่ะทั้งสั่งเป็นตัวน้ำสลัดไปทำเองแล้วก็สั่งแบบสำเร็จไปเลยสำหรับคนไม่มีเวลาอย่างสมมติว่าเวลาจะออกไส้ใหม่ก็จะแอบแบบแผลไปกับลูกค้าใช่ค่ะตัวใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะทำหน้าออเดอร์ได้ใช่ประมาณนั้นใช่เราก็มีการลงทุนไปก่อนลูกค้าก็ตอบกลับมาดีค่ะตัวพริกเผาเนี้ยหนูก็ทำเองเผ็ดไหมพริกเผาพริกเผาตัวนี้ไม่เผ็ดค่ะเด็กทานได้กลมกล่อมบางคนก็ชอบพริกเผามากกว่าโบราณอีกค่ะเพราะว่ามันก็มีรสชาติมากกว่าใช่ใช่ค่ะอาจจะไม่เลี่ยนใช่ค่ะแล้วฝอยทองเป็นไงฝอยทองอันนี้หนูก็ใช้ฝอยทองที่เกรดค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีกลิ่นคาวไข่เลยค่ะจะหอมแบบเป็นดอกมะลิอะค่ะหอมดอกมะลิพอมาทานคู่กับน้ำสลัดโบราณคือเข้ากันมากเราใช้ของที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็ทานเองด้วยใช่ค่ะมาตรฐานเดียวใช่อย่างลูกชายหนูเนี่ยก็ชอบอย่างตอนเช้าก็ทานไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะใช่แม่ค้าเราก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าของเรามีคุณภาพค่ะไม่งั้นลูกค้าไม่ติดเยอะขนาดนี้ทีนี้แอบถามว่าราคากับของที่เราใส่ไปความค่าแม่ค้าเป็นยังไงบ้างหรือเรามีวิธีการจัดการในเรื่องของต้นยังไงบ้างมันเอาอยู่ในราคาเราขายปีกชิ้นละเท่าไหร่นะคะถ้า
ขายปลีกปกตินะคะขายปลีกราคา20บาทที่เราขายอยู่หน้าร้านแต่ถ้าหนูมาออกตลาดมันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มเป็น25บาทก็คือณวันนี้ที่เซเว่นโกคือชิ้นละ25ใช่ถ้าออกตลาดออกบูธก็คือ25บาทค่ะแต่ถ้าซื้อในเพจหรือสั่งทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชิ้นละ20บาทราคาปลีกแต่ราคาส่งก็จะเป็น15บาทขั้นต่ำ20ชิ้นลูกค้าก็บางถ้าเกิดอยู่ใกล้เขาก็จะตามมาซื้อที่นี่ค่ะที่นี่เราสแตนบายวันละกี่ชิ้นที่เอามา200ค่ะวันธรรมดาก็200แต่ถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เงี้ยค่ะพิกๆสุดก็มันวันละ600ชิ้นนะคะเฉพาะที่นี่ใช่ค่ะไม่รวมกับออนไลน์ไม่รวมค่ะณวันนี้ทั้งช่องทางออนไลน์ก็ขายด้วยใช่ค่ะมีออเดอร์แล้วก็รับใช่ค่ะรับค่ะมากวันละเท่าไหร่แล้วทำไหว2,300ชิ้นค่ะมากกว่านั้นได้ไหมสมมติว่าไม่ไหวแล้วค่ะไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยค่ะที่มีแรงงานกี่คนประมาณ8คนค่ะ2,000ชิ้นใช้คนเยอะจังแสดงว่าขั้นตอนมันก็ขั้นตอนก็ตั้งแต่ทาน้ำสลัดวางโมโลน่าแล้วก็ขนมปังทุกชิ้นก็คือเราทาน้ำสลัดทุกแผ่นเลยอะค่ะเราไม่ได้ทาแผ่นแรกแล้วแผ่นที่สองประกบไม่ใช่เราทาทุกแผ่นเลยบนล่างทุกแผ่นเลยค่ะหนึ่งคนคือจบที่ขั้นจบทุกขั้นตอนไหมหรือว่าคนนี้ไม่ใช่ค่ะคนนี้ใส่ไส้เป็นแผนกกว่าค่ะไม่งั้นไม่ทันใช่มันต้องรันกันใช่ค่ะมันเลยจำเป็นว่าแผนกปาดขอบขนมปังอันนี้เราปาดขอบขนมปังด้วยนะคะเพราะว่าเราเอาขอบออกหมดเลยถ้าเป็นแบบเจ้าอื่นเขาทำเขาก็จะไม่ปาดขอบเขาก็คือแบบต้องระยะเวลามันก็จะล่นไปอีกอะไรเงี้ยแต่คือของเราก็คือเราปาดขอบขนมปังให้ออกหมดเลยเพราะอะไรคะจะได้นิ่มค่ะลูกค้าเขาส่วนมากเขาจะชอบแบบนี้ก็ตั้งแต่หนูเริ่มทำเลยค่ะตั้งแต่มาทำเองคนสนใจเลยใช่ตั้งแต่ทำน้ำสลัดมาปรับสูตรน้ำสลัดเองได้นี่ก็คือเริ่มแบ่งปันอาชีพให้คนอื่นเลยค่ะหนูก็จะอัดคลิปของหนูไว้เรื่อยๆว่าตั้งแต่หยิบขนมปังขึ้นมาทาเลยว่าเอามาวางเอาโบโลน่ามาวางแบบค่อยๆทำเขาก็จะทำตามได้คือง่ายมากจับมือทำใช่เหมือนจับมือทำแต่ว่าเราตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็อัดคลิปของตัวเองพูดไปด้วยทำไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาพับแบบไหนพับซ้ายพับขวาเอาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะคือไม่ได้มองในเรื่องของเขามาแย่งตลาดเราให้เกี่ยวไม่ค่ะแต่สิ่งที่เขาหนึ่งหลังก็ต้องมาเอาจากเราคือน้ำสลัดใช่บางคนก็แบบว่าเป็นแม่ลูกอ่อนเงี้ยค่ะเขาก็หารายได้เองได้เราก็ดีใจที่ได้แบ่งปันตรงนี้เนาะเอาไม่น่าเชื่อเราพยายามเอาตัวรอดในมือของเราใช่ค่ะแต่พอเรารอดแล้วเนี่ยมีคนอยากจอยตรงเนี้ยแล้วเราสามารถแชร์เขาได้ใช่ค่ะกลายเป็นคนอื่นไม่ได้อาชีพใช่ก็สอบถามได้ตลอดค่ะบางคนทักมาดึกๆหรือว่าลุกขึ้นมาตอบบอกหมดใช่วิธีการทำโน่นนี่นั่นหรือแนะแหลกวัตถุให้ด้วยซ้ำใช่ค่ะแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะซื้อวัตถุดิบจากร้านเราไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าส่งอ่ะหนูก็คิดเป็นแบบเหมา50บาทคุณจะซื้อน้ำสลัด10โลอย่างเงี้ยหนูคิดแค่50บาทแบบลูกค้าบางคนซื้อหลายอย่างอะไรเงี้ยหมูยองน้ำสลัดโบโลน่าอะไรเงี้ยหนูก็คิดเหมา50บาทคิดแบบง่ายๆไปเลยค่ะ50บาทลูกค้าใช่เผื่อไว้ให้เขาซื้อใช่ค่ะเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปซื้อร้านนั้นเสียค่าส่งเท่านี้ไปซื้อร้านนี้เสียค่าส่งเท่านี้คือจบที่ร้านหนูร้านเดียวคุณแก้วไปประกอบร่างเองใช่ค่ะเออดีเนาะถ้าเกิดว่าอยากทำสดก็คือซื้อวัตถุดิบเราไปทำแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ซื้อแบบสำเร็จไปตั้งขายได้เลยบางคนก็โพสหาออเดอร์ก่อนแล้วค่อยมาสั่งกับเราก็มีบางคนโพสหาออเดอร์แล้วให้เราส่งให้ลูกค้าก็มีไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่โพสอย่างเดียวแล้วคือได้กำไรไปชิ้นละ5บาท10บาทใช่ลูกค้าหนูเยอะมากใช่ค่ะเยอะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือฟ้าก็เหวเลยค่ะคือไม่คิดว่ามันจะ
มันจะอันนี้ขนาดนี้จะสำเร็จได้ขนาดนี้ค่ะกลายเป็นอาจารย์อังครูอังที่ไม่ต้องมาเห็นตัวก็เรียนได้ใช่ค่ะออนไลน์อย่างเดียวช่วงนี้โซเชียลอย่างเดียวค่ะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ในยุคนั้นค่ะอย่าไปคิดว่าพอโควิดมาขยับมาเลื่อนไปไหนไม่ได้แต่โอเคช่วงนั้นทุกคนมุ่งเข้าออนไลน์ใช่ค่ะออนไลน์ก็ช่วยเราทำอาชีพได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะการมีหน้าร้านนี้เพื่อว่าก็ออนไซต์ที่ยุคนี้คนก็ออกมาใช่ค่ะมันดีมันแตกต่างยังไงกันตอนที่ต้องขายออนไลน์แล้วเด่นค่ะแล้วมันดีมันที่สุดของการขายก็ลูกค้าก็จะได้มีตัวเลือกค่ะบางทีว่าออเดอร์หนูมันเยอะมากๆอ่ะลูกค้าก็ต้องต่อคิวเพราะวันนึงเรารับได้กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเดือนก็ฝากด้วยเหรอใช่บางทีข้ามเดือนไปเลยก็มีค่ะช่วงนั้นใช่ค่ะช่วงนั้นก็คือเราไม่ได้มีคนเยอะเท่าตอนนี้ก็คือทำไม่ทันเหมือนกันก็คือคุณก็ต้องต่อคิวจองโอนเงินเรียบร้อยคือโอนเงินก่อนด้วยนะโอนเงินเรียบร้อยแล้วคือรอเราส่งวันนั้นเราก็นัดวันบางข้ามเดือนก็มีไม่น่าเชื่อใช่ค่ะน่าจะเป็นที่ต้องการขนาดนั้นใช่ค่ะล่าไม่น่าเชื่อแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากรอคิวก็คือหน้าร้านเซเว่นโกที่เดียวหน้าร้านมาที่นี่ได้ที่เดียวใช่ค่ะขายหมดก็คือกลับมาช้าคืออดกินหมดเร็วแค่ไหนคะทุกอย่างก็เคยหมดเร็วที่หมดเร็วประมาณ6:30ก็เก็บร้านแล้วค่ะที่นี่เริ่มขายตอนไหนเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยที่พี่มาประมาณ3:00-4:00เก็บร้าน6:30ของหมดเมื่อไหร่ก็ใช่ค่ะกลับไม่มีไม่หมดหมดทุกวันค่ะที่นี่หมดทุกวันคนเยอะมากหน้าดีคุณลูกค้าอังเป็นกลุ่มไหนงานที่เขาเอาไปทำอาชีพทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่นักเรียนยันวัยทำงานยันคนแก่ทุกวัยเลยค่ะขายได้หมดทุกวัยเพราะว่าสินค้าเราออกง่ายส่วนใหญ่จะสั่งเป็นแบบสำเร็จแล้วหรือว่าสั่งเป็นประกอบร่างเองแล้วแต่แล้วแต่ค่ะแต่ช่วงใช่แต่ช่วงนี้น้ำสลัดหนูจะขายออกในช่องทาง Shopeeเพราะว่าในช่องทาง Shopee ก็จะมีโค้ดส่งฟรีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกดกันในนั้นเยอะใช่ใครเป็นขาช้อปในนั้นใช่ค่ะแล้วก็ใน Shopee เนี่ยแซนด์วิชโบราณก็จะมีลงขายเหมือนกันแต่ว่าก็ชิ้นละ25 บาทเพราะว่าในแพลตฟอร์มหนูมันก็จะมีค่าธรรมเนียมการขายเนาะเลยต้องขาย25แต่ถ้ามาสั่งกันดูโดยตรงก็คือชิ้นละ15 บาทของหนูจะมีเป็นในเพจแล้วก็Shopee แล้วก็ TikTok ค่ะมันมีดราม่าหรืออะไรมีค่ะมีมันก็ต้องมีทุกร้านค่ะดราม่ายังไงอ่ะดราม่าดราม่าก็คือขนมปังชิ้นเล็กเอาใหญ่ไปหมดส่วนมากเลยก็ขนมปังชิ้นเล็กหนูก็บางทีขนมปังถ้าหนูได้มาแบบใหม่จากโรงงานแล้วทำเลยอ่ะมันก็ชิ้นเล็กนะคะเพราะว่ามันยังไม่ฟูหนูจะต้องทิ้งขนมปังไว้คืนนึงเหมือนให้ยีสต์มาทำงานเหมือนให้เขาได้เซตตัวถ้าได้ขนมปังมาใหม่ๆแล้วมาทำเลยชิ้นเล็กค่ะมันก็แต่ว่านิ่มมากแต่ว่ามันจะนิ่มมากๆมันยังไม่ถูกใช่ลูกค้าก็จะตีว่ามันชิ้นเล็กใช่แต่ว่าบางทีขนมปังที่มาจากโรงงานบางล็อตก็จะชิ้นเล็กแล้วเรามาตัดขอบอีกเราก็ได้แจ้งลูกค้าไปว่าถ้าคุณอยากได้ชิ้นใหญ่แจ้งเราไม่ตัดขอบได้เราทำให้ได้ก็บอกได้บอกได้ค่ะก็ยิ่งดีไปมั้ยลดขั้นตอนเราไปได้ใช่ค่ะเราแจ้งเราได้หมดเลยอยากได้น้ำสลัดฉ่ำแค่ไหนแจ้งเราได้น้ำสลัดอยู่ได้นานแค่ไหน1เดือนค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นราคาเป็นยังไงกิโลละ160 บาทค่ะทำได้เยอะมั้ยประมาณ40 ชิ้นขึ้นไปอะค่ะแล้วแต่การทาของลูกค้าถ้าทาเยอะก็จะได้น้อยถ้าทาน้อยก็จะได้เยอะแต่เทคนิคพวกนี้เราสอนไม่หมดแล้วใช่ค่ะก็ทุกอย่างที่ทำก็คือตั้งใจทำทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เลือกคัดสรรวัตถุดิบอะไรเราเลือกเองเราทดสอบเองเราชิมเองเราอะไรเองหมดทุกอย่างแล้วเราก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะเราไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภคผมไม่จกตาใช่ค่ะแน่นอนโฆษณาภาพโฆษณายังไงมาดูของจริงได้ค่ะใครว่าชิ้นเล็กก็ลองมาสัมผัสดูได้ค่ะ